วันนี้วันเพ็ญเดือน12นะครับวันลอยกระทงรวมถึงเป็นฤกษ์พลิกชีวิตอีกหนึ่งฤกษ์นะครับฤกษ์สุดท้ายของสงปีนี้นะอาบน้ำเพ็ญนะครับอาบน้ำเพ็ญเดือน12ขอพลังจากพระจันทร์นะครับขอความเจริญรุ่งเรืองเงินทองนะครับโชคลาภแล้วก็เสน่ห์นะครับเมตตานะใครที่บ้านอยู่ใกล้สถานที่ไหนที่จัดพิธีก็อย่าลืมไปนะครับเผื่อสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาลนะเลิกอาบตอนเที่ยงคืน เป็นฤกษ์ที่ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะแต่ถ้าทำแล้วมันดีขึ้นก็ลองดูเห็นเขาเชื่อกันว่าทำแล้วดีขึ้นนะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับในวันลอยกระทงฝากด้วยสำหรับที่ไหนที่มีสถานที่จัดหนุ่มน้อยสาวน้อยตกน้ำนะครับใครที่ปาก็กรุณาใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบปาให้โดนนะส่วนร้านไหนที่มีใส่น้ำเยอะๆนะครับถังเล็กๆใส่น้ำเยอะๆนะมันจะไม่เจ็บมากจากใจคนที่เคยเป็นหนุ่มน้อยตกน้ำใส่น้ำเยอะๆจะไม่ค่อยเจ็บถ้าน้ำน้อยเจ็บมันฟาดลงนะขอมีความสุขทุกท่านในวันลอยกระทงครับ